สวัสดีครับชมาำในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทวันนี้เวลา9นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเทศบาลตำบลสัพพยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาธ ในการนี้ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2มษายน2558โดยได้รับพระราชทานชื่ออาคารและพระราชานอนุญ,ญาตให้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติประดับที่อาคาร นับเป็นอาคารเรียนหลังแรกที่นายกเทศมนตรีตะมนสัพยาสมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนดำเนินการก่อสร้างก่อตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อปี2556เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กในชุมชนอ่านหนังสือไม่ออกและเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่4มีนักเรียน328คนครูและบุคลากรทางการศึกษา28คน โอกาสทิ่ทออกระเนตรการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเช่นโครงการจัดการศึกษาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรัพยาศึกษาให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนสามารถบอกเล่าเรื่องราวเกิดความรักห่วงแหนและภาคภูมิใจในบ้านเกิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งทักษะวิชาการทักษะชีวิตและอาชีพ เช่นโครงการอ่านออกเสียงสะกดคำแบบโฟนิกซึ่งเป็นโรงเรียนท้องถิ่นแห่งแรกของจังหวัดที่ใช้ระบบนี้เน้นการออกเสียงมากกว่าการอ่านและท่องจำจนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาทการเรียนการสอนหลักสูตรการเงินพอเพียงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปมเพาะนิสัยการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน ในการนี้ทอดพระเยตรการสาธิตการเรียนการสอนแบบฝึกการอ่านอย่างสร้างสรรค์สําหรับนัเกเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่องโดยเปิดโอ,อกาสให้หนัเกเรียนได้คิดอย่างอิสระและสร้างสรรค์และการดําเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดเด็กปฐมวัยส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ด้วยเทคนิคการเล่านิทาน โรงเรียนนี้ยังเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิน่นดําเนินกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้เช่นการเกษตรสวนครัวการคัดแยกขยะทั้งยังเข้าร่วมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสัพยาให้เด็กออมเงินผ่านกองทุนและได้รับสวัสดิการเช่นค่ารักษาพยาบาล เวลา10นาฬิกาสนาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพักเก่าสถานีตำรวจภูทรอำเภอสัพ,พยาในการนิทอดพระเนตรนิทรศการสัพ,พยาพิพัฒน์ซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาของอาคารโรงพักเกา่าสถานีตำรวจภูทรอำเภอสัพ,พยาโดยสร้างขึ้นเมื่อปี2444ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันมีอายุ1้8ปปีเป็นอาคารเรือนไม้ทั้งหลังทรงปั้นหยาชั้นเดียวมีมุกหน้าคล้ายกับเรือนอาศัยแบบยุโรป มีการฉลุไม้ให้เป็นลวดลายขนมปังขิงซึ่งเป็นที่นิยมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีสิบตำรวจเอกวาดนุ่มฤทธิ์ประจำการเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอสัพพยาคนแรกภายในอาคารยังจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นปี2444และปี2449 ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเภอสัพยาแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของราษฎรในสมัยนั้นที่ส่วนใหญ่ปลูกเรือนเป็นเรือนเครื่องผูกคือเรือนที่มีลักษณะคุมเข้าด้วยกันด้วยวิธีผูกด้วยหวายเป็นต้นคู่กับเรือนเครื่องสับซึ่งเป็นเรือนที่มีลักษณะคุมเข้าด้วยกันโดวยวิธีเข้าปากไม้ซึ่งมีเสาสูงหลังคางมุงจากตัวเรือนเป็นไม้ไผ่สารบันไดทางลงเป็นไม้ชักขึ้นลงได้ รวมทั้งภาพทหารชัยนาท50นายที่พระองค์เจ้าคำรบในพลผู้บัญชาการทหารบนทนนครสวรรค์นำไปรักษาการถวายความปลอดภัยซึ่งปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้นครั้งที่สองด้วยสำหรับโรงพักเก่าสถานีตำรวจภูทรอำเภอสัพยาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับชุมชนตลาดเก่าสัพยาบูรณะและปรับปรุงขึ้นระหว่างปี2558ถึง2561เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว โดยได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปธรรมประจำปี2,561อีกทั้งอาคารหลังนี้ยังเป็นต้นแบบของโรงพักสามแยกและโรงพักริมคลองที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจำลองไปจัดแสดงภายในงานอุ่นแอรักคลายความหนาวณนะพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าทั้งครั้งที่1และครั้งที่2ด้วย ถแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี um ari, สเสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตรณโรงพยาบาลรามาธิบดีฉบับที่สองตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี um ari, ได้สเสด็จไปประทับณรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อทรงรักษาพระอาการพระเนตรโมทั้งสองข้างร่วมกับพระอาการปวดพระปริศดางหลังนั้น วันนี้คณะแพทย์ได้รายงานว่าจากการตรวจเตรียมพระวรากายก่อนถวายการผ่าตัดต้อกระจกพระเนตรเพราว่ามีการอักเสบโครงพระปิฏฐิการทกัดทิกระดูกสันหลังคณะแพทย์จึงถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิตและขอพระราชทานพระอนุญาตเลื่องการผ่าตัดออกไปก่อนซึ่งคณะแพทย์จะถวายการรักษาต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562 องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลมเก่าโดยมีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพราชลมเก่าและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพราชสาขาลมเก่าได้ร่วมกันจัดทําโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนจัดตั้งกองทุนยาและเวชภัณฑ์จัดตั้งศูนย์ไตเทียมและจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยกุมรารเวชกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา63พรรษา และในโอกาสครบ36ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชลมเก่าโดยทำการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลในวันที่31มีนาคมและ25กรกฎาคม2558มีพระราชปริยัติบัณฑิตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูร์ธรรมยุทธ์เป็นประธานดำเนินการฝ่ายสงฆ์และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ในขณะนั้นคือนายบัณฑิตเทวีทิวารักษ์เป็นประธานดำเนินการฝ่ายคาววา ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมการบริจาคเงินได้จำนวนทั้งสิ้น25 2 2 3 6ล้าน2 3บาท99สตางค์สำหรับศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระยุพราชลมเก่าเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่16เมษายน2561เป็นต้นมาในโอกาสนี้องคมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพันธมิตรสร้างสังคมสุขภาวะ ปรับภูมิทัศน์ทาสีภายในและภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลมเก่าอีกด้วย องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษดรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้นายพลากรสวนรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน165ถุงไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการอนุร,รักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาสิริอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งราษฎรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รราษฎรทุกครัวเรือนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่บน,บนพื้นที่สูงจากนั้นองค์มนตรีได้ติดตามการดำเนินง,งานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบ้านนาสิริที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้าด้วยทรงห่วงใยสภาพป่าที่เสื่อมโทรมและปัญหาความยากจนของราษฎร มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินง,งานสนองพระราชดำริพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเช่นการส่งเสริมให้ราษฎรปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกข้าวไร่ที่ให้ผลผลิตน้อยไปปลูกข้าวเป็นนาดำหรือนาข้างห้วยแทนซึ่งให้ผลผลิตเพิ่มต่อไร่ประมาณไร่ละ50 6 0ถัง การส่งเสริมปลูกไม้พืชไม้ผลยืนต้นเช่นมะม่วงอะโวคาโดทดแทนการปลูกพืชชงเชิงเดียวการส่งเสริมการปลูกถั่วอสุกิการดําเนินงานด้านศิละปะชีพการจัดตั้งกลุ่มจักสารผิวไม้ไผ่ผสมหวายซึ่งนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งสวนจิตระดาสผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลีย่ยคนละ10,000บาทถึง30,000บาทต่อปีปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน16คนนอกจากนี้มีกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำแบบกาเบียนและแบบกึ่งทาวนรวม11แห่ง ปัจจุบ,บันรัชดรมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งจากการทำข้าวนาดำและมีรายได้เสริมนอกภาคการเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและต่างมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืนโดยร่วมกันทำกิจกรรมฟื้นฟูป่าและปลูกป่าในวันสำคัญต่างๆ ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน168ถุงไปมอบให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 เพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่ถูกต้องลดการใช้สารเคมีซึ่งการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและเน้นการส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของราษฎรในพื้นที่เป็นหลักส่งผลให้ปัจจุบันราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมอาชีพได้แก่กลุ่มทอผ้าชนเผ่าที่มีสมาชิกจำนวน148รายและกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าจากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมีสมาชิกจำนวน20ราย ส่วนผมสําเร็จการดําเนินงานฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่โครงการโดยรัศดรเข้าไปมีส่วนร่วมสามารถอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำาลําธารและป่าชุมชนได้จํานวน6,150ไร่และฟื้นฟูสภาพป่าได้จํานวน2,500ไร่ทั้งนี้มีการดําเนินงานมีการกําหนดขอบเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่ทํากินอย่างชัดเจนส่งผลให้ลําห้วยเสือมีน้ําไหลผ่านหมู่บ้านเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังจัดทำฝาชุลประทานบ่อพักน้ำและระบบกระจายน้ำสู่ครัวเรือนอย่างทั่วถึงโครงการดังกล่าวทำให้รัษฎรมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใช้ตลอดจนเด็กๆได้รับการศึกษาในระบบตั้งแต่ระดับชั้นประถมะวัยถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6อีกทั้งยังมีการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ใหญ่ทำให้สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการและผืนป่าบริเวณใกล้เคียงกลับคืนมาสมบูรณ์อีกครั้ง องค์มุนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสองเพื่อสร้างพลเมืองดีสู่สังคมตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ที่โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสองโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูอาจารย์ทั้งระดับประถมะศึกษาระดับมัธยมศึกษาการขยายโอกาสการศึกษาการฝึกอาชีพนักเรียนรวมจานวน2 0 0คน เพื่อสร้างพลเมืองดีสู่สังคมโดยระบบวิดิทัศน์ทางไกลเชื่อมสัญญาณไปยังพื้นที่5จังหวัดได้แก่นกครนายกจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและสระแก้วเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทําโครงการการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ,อยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียน ฝึกให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรมการพัฒนาทักษะอาชีพให้นักเรียนเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่าย5จังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคม องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2562 วันนี้พลเอกกัมปนาตรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลณิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินง,งานของมูลณิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2562สสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อขับเคลื่อนให้มูลนิธิก้าวไปสู่องค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืนโดยมุ่งสร้างประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อมแก่ชุมชนชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงอาทิการร่วมกับหน่วยง,งานทั้งในประเทศและต่างประเทศดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นสังคมคาร์บอนต่ำที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและบนพื้นที่สูงและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท้งนี้โครงการหลวงได้ส่งเรื่องตรวจประเมินตามต,ามตัวชี้วัดคุณภาพของพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนจำนวน12ชุมชนในพื้นที่สถานีวิจัยกเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง11แห่งซึ่งจะนำไปสู่การเป็นต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำ และถือได้ว,ว่าเป็นหน่วยงานแรกๆที่เริ่มดาเนินการอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและการวางแผนในการขยายพื้นที่เลี้ยงปลาเรนโบวเท้าไปยังศูนย์การพัฒนาโครงการหลวงปลาเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคคาดว่าในปี2565จะมีปลาออกจำหน่ายได้ถึง10ตันต่อปี ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้นายแมนร,รัตนสุขนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดสระบุรีกว่า1000คนแปรร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการตัดแต่งกิ่งไม้ปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริตาบลเขาดินพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี เป็นการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้บริเวณดังกล่าวมีความสะอาดสวยงามอีกทั้งอันเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเองสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม สำหรับอ่างเก็บน้ําห้วยหินขาวที่เป็นอ่างเก็บน้ําสําคัญที่ใช้สนับสนุนการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่ตําบลเขาดินพัฒนาและบริเวณใกล้เคียงให้มีเพียงพอตลอดปีส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น วันนี้ที่ลำห้วยเฮียตำบลตาลชุมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตสารทรรตาลชุมชนร่วมใจขออภัยครับสารทรรตาลชุมร่วมใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาแหล่งน้ํานํามาใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่อันเป็นการร่วมกันฟื้นฟูร,ระบบนิเวศเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําของชุมชนบรรเทาปัญหาน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากและปัญหาภาัยแล้ง ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ําด้วยตนเองโดยนาเอาภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับภูมิสังคมของพื้นที่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการบริหารจัดการน้ําที่ดีร่วมกันอีกทั้งเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ บุคคลสาคัญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐพาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาินัตดามาศขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันวันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร มีบุคคลสำคัญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐพระเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายจัก,กันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีขอพระองค์มีพระธนามาัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน อาทิพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาคณะรัฐมนตร,ร,าามนาารีกองทัพปกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติกระทรวงกลาโหมกระทรวงพลังงานกองราชเลขานุก,การในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สํานักจุฬาราชมนตรีสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตระดาสมาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัมภ์กรมการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและธนาคารไทยพาณิชย์ ส่วนที่อาคารภูมิศริมังคลนุสรุษโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีผู้แทนหน่วยงานภาคัฐภพคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายจักดอกไม้และลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดา마ศขอพระองค์อีปพระนามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิชมรมแม่บ้านกรมดุริยางทหารบกสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปมัมภมสนักง,งานอาสากาชาติสภากาชาติไทยชรมจิตอาสาป้องกันเอสโรงเรียนยานเวชวิทยาคมสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปมัมภมสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนคนปรปฐมมหาวิทยาลัยปทุมธานีมหาวิทยายลายัาายศรีปทุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต มูลนิธิหอศิลป์สำเร็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถและมูลนิธิบัวหลวงทั้งนี้สำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ให้ประชาชนได้ลงนามถวายพระพรทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้แต่เวลา9กนาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นแอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดใน3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจซึ่งผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวใส่น้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มก,การาคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้บรรยากาศย้อนยุคซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานต่างสวมชุดไทยอย่างงดงามไปเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมาก ตลอด42วันของการจัดงานเต็มไปด้วยภาพแห่งความสุขรอยยิ้มความสนุกสนานความรื่นเริงของผู้ไปร่วมงานภาพแห่งความประทับใจเหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจําของประชาชนชาวไทยทุกคนจึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายงานอุ่นไอรักคลายค,ายความหนาวสายน้าแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกรดวดโดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจ ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งภาพเข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์ photounairak2018.pralan.in.th และทางอีเมล photounairak2018@pralan.in.th ระหว่างวันที่1-28กุมภาพันธ์2562 โดยจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานในวันที่15มีนาคม2562ประชาชนและสมาชิกจิตอาสาราทำความดีด้วยหัวใจสามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารต่างๆทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งในระบบของ iOS และ Android นายราชการในพระองค์และสูตรอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนสำนักนายกรัฐมนตรีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและบริษัทกสอทโทรคมนาคมจำกัดมหาชน ได้รับพระราชทา,านพระราชอนุญาตให้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการจิตอาสาพระราชทา,านตามแนวพระราชาดำริเราทำความดีด้วยหัวใจในรูปแบบแอปพลิเคชันประชาชนจิตอาสาเพื่อเผยแพร่ก,กิจกรรมข่าวสารการรับรวมพลจิตอาสาและการแจ้งภัยพิบัติจากจุดต่างๆในรูปแบบของการระบุตำแหน่ง GPS ให้แก่ประชาชนและสมาชิกจิตอาสาโดยพิมพ์ว่าประชาชนจิตอาสาสามารถดาวน์โหลดแอปได้ทั้งในระบบของ iOS และ Android แัะทั้งหมดข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศรักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ